อาจารย์คะเขาบอกว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยไม่ดีแล้วเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยเขาดีไหมอะคะก็ไม่ค่อยดีนะค่ะคือถ้าพูดถึงการขยายตัวโดยรวมๆก็เท่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาขยายคำนวณนะประมาณ3%ร้อยละ 3.2 ค่ะนะโซนยุโรปก็โตไม่ถึง 1% อเมริกาอาจจะโอเคหน่อยแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอเมริกามันก็แบบของเขาอะเขาก็มีปัญหาอีกแบบนึงเงินเฟ้อสูงแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ก็จะลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นก็จะอยากขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็ต่ำอยากขึ้นดอกเบี้ยจะปรับค่าแรงค่าเงินอ่อนยูโรก็ขยายตัวต่ำแต่ก็เริ่มมีการลดดอกเบี้ยนะจีนก็น่าจะขยายตัวสัก 5% ที่โดดเด่นหน่อยน่าจะเป็นอินเดียอาจจะขยายตัวมากหน่อยนะคือถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะดอกเบี้ยอเมริกากำลังลงดอกเบี้ยยุโรปกำลังลงเหมือนกันนะแต่บางประเทศก็ลงไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเรื่องข้างนอกอ่ะก็เรื่องหนึ่งแต่ความน่าสนใจขณะนี้เนี่ยในการดูเนี่ยคือทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่เขาจะมีการคล้ายๆกับเหมือนกับสภาพัฒน์บ้านเราเหมือนกับแบงก์ชาติมีการประเมินเศรษฐกิจโลกแล้วก็แยกเซกเตอร์อะไรเงี้ยนะของเราเนี่ยที่เขามีการคาดหมายเศรษฐกิจครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้นะเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.9 สำหรับปี67เพิ่มจากเดิมที่เขาคิดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 ค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะขยายตัวเพิ่มจากร้อยละ 2.9 ไปร้อยละ 3.1 อันนี้คือมุมมองของ IMF ที่มองเราซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจีนกับอินเดียในภูมิภาคนี้มันขยายตัวอาจจะช่วยดึงช่วยอะไรด้วยนะคราวนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของเราลองดูเดี๋ยวแบ่งเป็นกลุ่มดูถ้าเป็นเศรษฐกิจโลกนะขยายตัวปีนี้ประมาณ 3.2 ปีหน้า 3.3 ประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณสัก30กว่าประเทศเนี่ย Advanced Economy เนี่ยขยายตัวปีหน้าเพิ่มขึ้นนิดเดียว 0.1 เฉลี่ยนะมีทั้งสูงทั้งต่ำเนี่ย 1.8 ประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศเกิดใหม่อย่างรวมพวกเราพวกนี้ขยายตัวร้อยละ 4.3 ถ้าเราเอาตัวนี้เป็น Threshold เอาตัวนี้เป็นตัว Median ตัวอ้างอิงเนี่ยเราก็หลุดจากกรอบนะคือเราน่าจะขยายตัวสัก 4% มันจะแฮปปี้มากเลยเราเนี่ย 2.6 2.7 2.9 มันจะเข็นได้ถึง3ยากเออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราเห็นรู้ว่าเออมันโบ๋อยู่นะคราวนี้มันอาจจะมีในไส้ในที่เขาทำซึ่งผมไม่ได้ดูในรายละเอียดนะว่าแบงค์กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเขาดูโปรไฟล์ประเทศเนี่ยมันยังมีลงไปละเอียดยิบอีกนะในกลุ่มสหรัฐเหลือ 1.9เขตยุโรป 1.5 ตะวันออกกลาง 4% แถวภูมิภาคเอเชียนี่ 5.1 ลาตินอเมริกา 2.7 ซับซาฮาราพวกมอร็อกโกพวกอะไรพวกนี้4.1 อะไรพวกนี้นะคราวนี้เนี่ยของเขาของเรามันมีตารางผมก็มองไม่ได้ดูละเอียดนะว่าตัวไหนที่เขาปรับเพิ่มตัวไหนที่เขาปรับลงอันนี้ก็ไปดูก็จะดีเหมือนกันแต่คิดว่าด้วยเหตุที่มัน 0.2 อ่ะจาก 2.7 เป็น 2.9 เนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรนั่นแต่คิดว่าเอาลูกอาจจะมาจากทั้งเรื่องพวกการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นและอาจจะมองประเมินว่ารัฐบาลกำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใส่เงินเข้าไปอาจจะมีส่วนอะไรตอนแรกก็เป็นไปได้